ตัวนี้ก็ดีตัวนี้ก็เด็ดคือมันไม่มีความน่าเบื่อของแต่ละตัวเลยมองยังไงมีเอกลักษณ์ทุกตัวสวัสดีทุกคนอย่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วตามคำเรียกร้องครบกล่องครบทุกตัวกับซีรีส์ซีดนะฮะกันดั้มซีดนะฮะก็คือเป็นเหมือนแบบว่าเป็นหุ่น4ตัวที่จะบอกว่าบอยแบนด์หรือก็ไม่ใช่นะแต่คือว่าเป็นกลุ่ม4ตัวในซีรีส์ซีดที่เอามารีวิวให้ครบเลยจบไปในคลิปเดียวกับ4ตัวนี้จริงๆมันมีทั้งหมด5อันนะซึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเดี๋ยวมาพูดกันอีกทีนึงซึ่งจริงๆเนี่ยมันจะมีในบางกล่องมันจะเขียนว่ามีไอ้ตัวนี้ด้วยอ่ะคือว่าเอลสไตล์กันดั้มเนี่ยในกล่องมันจะมีเขียนเนี่ยกล่องเนี้ยมันจะเขียน5ตัวแต่ซึ่งในการ์ตูนเนี่ยซีรีส์ซีดเนี่ยซึ่งมันจะถูกกลุ่มนึงเนี่ยขโมยไปได้แค่4ตัวขโมยตัวนี้ไปไม่ได้มันก็เลยไม่เข้าพวกแต่คือว่ามันอยู่ในกลุ่มเดียวกันอ่ะมันมีอะไรบ้างอ้าวอันนี้อันแรกเลยก็รีวิวอันนี้ไปด้วยแล้วกันนะครับผมตัวนี้จะเป็นเอลสไตล์กันดั้มนะครับผมนี่ตัวนี้ X105 นะครับตัวที่1นะตัวนี้เท่ดีตัวที่2ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเอกิสนะครับผม1ต่อร้อยนะครับไปกันดั้มซีดนะฮะตัวนี้จะมีเขียนว่า X303 นะเป็นตัวนี้ว้าตัวที่3ตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะเขียนว่าดูเอลกันดั้มนะครับผม X102 นะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะแล้วก็จะมีตัวถัดไปนะครับบัสเตอร์กันดั้มนะครับผมตัวนี้ X103 นะฮะหน้าตาเป็นอย่างงี้นี่ปั๊บตัวสุดท้ายตัวนี้หายากสุดเลยหรือว่าไม่ได้หาไม่รู้แต่ได้มาตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้เป็นบิสนะครับผม X207 กันดั้มนะครับตัวนี้ได้มาตัวสุดท้ายล่าสุดนะฮะก็ประกอบเดี๋ยวจะไปประกอบเนี่ยทั้งหมดเนี่ย5ตัวนี้เลยนะฮะนี่1ตัว2ตัวนี่3กล่อง4กล่อง5กล่องก็รวมตัวนี้ด้วยนะฮะก็มันจะมี5ตัวแต่ถ้าเกิดในกล่องของมันเนี่ยที่มันมีอยู่เนี่ยมันจะเขียนว่ามี4ตัวนี้นะฮะมันก็จะประกอบไปด้วยไอเนี่ยครับผมเอากีสดูเอลบัสเตอร์นะฮะบีสเนี่ยตัวเนี้ยจะถูกขโมยไป4ตัวนี้แล้วก็ไอตัวสุดท้ายที่ขโมยไม่ได้ก็คือว่าเหมือนกับแบบในการ์ตูนเนี่ยมันเหมือนแบบว่ามีคนรู้แล้วก็คือไม่สามารถที่จะขโมยตัวนี้ไปได้แต่คือว่าถ้าเกิดเอาจริงๆแล้วมันก็มีอยู่ประมาณ5กล่องนี้นะครับผมเอ้าไปประกอบกันดีกว่าเดี๋ยวมาดูแล้วรีวิวทีเดียวไปเลยร้อยแล้วเป็นไง5ตัวกันไปเลยเป็นไงเราประกอบรีวิวมีเดียว5ตัวเลยต้องบอกก่อนเลยว่าในตระกูลซีดเนี่ยที่มีข้างกล่องของมันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันมี4ตัวจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวเนี่ย X207 นะแล้วก็ X303 X102 X103 คือบัสเตอร์ดูเอลเอกิสแล้วก็บริสนะครับผม4ตัวนี้4ตัวนี้ทำไมมันมีเขียนว่า4ตัวนี้เอ๊ะทำไมไอ้กล่องอีกกล่องนึงเอลสไตล์เนี่ยทำไมมันมีเขียนมี5ตัวนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยของสหพันธรัฐเนี่ยมันมี5ตัวแต่คือว่ามันมี4ตัวอันนี้ก็คือว่าเป็นตัวที่มันถูกขโมยไปนะฮะถูกขโมยไปได้แค่4ตัวและตัวเอลสไตล์เนี่ยขโมยไม่ได้เพราะว่ามีทหารมาเห็นก็เลยขโมยไปได้แค่4ตัวเท่านั้นเองนะฮะแต่คือบอยแบนด์ของมันเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ5ตัวนี่แหละนั่นเลยเดี๋ยวไปดูดีกว่าคือผมตัดออกเลยนะวิธีการแบบรีวิวข้างในแต่ละกล่องก็คือว่ามารีวิวแต่ละตัวเลยว่ามันจะเป็นไงอ้าวเดี๋ยวมาดูทีละตัวกันเลยว่ามันจะเป็นไงไล่ดูกันเลยทีละตัวเลยครับผมThank you.
เรามาดูตัวแรกกันก่อนเลยครับผมเอลสไตล์กันดั้มนะครับตัวนี้ก็คือว่าหน้าตามันจะเนี่ยตามข้างกล่องเลยนะครับเป็น MG นะครับ1ต่อ100กันดั้มซีดนะฮะกล่องมันก็ประมาณนี้นะครับคือประกอบออกมาแล้วก็เท่ดีเหมือนกันนะตัวนี้มันมียานมาให้ด้วยนี่แล้วมันมีไอแอคชั่นเบสเนี่ยมาให้แอคชั่นเบสมันสามารถที่จะปรับตั้งให้มันบินได้มันอะไรได้นะครับแล้วก็นี่ดูด้านหลังนะครับมีฐานมีเสียบปลั๊กด้วยนะไว้ชาร์จแบตนะคนคือไฮบริดไม่ใช่นี่หน้าตาเป็นยังไงข้างหลังเนี่ยไอตัวยานแบ็คแพ็คหลังเนี่ยมันถอดออกได้นะครับผมพอเวลามันจะไปก็ไปอย่างนี้เลยปลั๊กมันก็หลุดออกมาเท่ยานของมันก็เท่ดีเนี่ยปีกหลังเดี๋ยวไปหาเพอร์เฟกต์เกรดมาหน่อยเนี่ยทำสีจั๊บๆเลยนี่คือตัว X105 L Style Gundam นะครับผมเท่ดีมาดูจุดขยับของมันดีกว่านะนี่นะฮะไม่อยากขยับอะไรมากแข็งแรงนะนี่ดูเห็นป่ะเนี่ยขานะผมไม่ได้รีวิวอะไรเยอะแยะมากมายนะครับนี่แน่นนะผมบอกเลยแน่นทุกส่วนนะฮะขาแขนเนี่ยไอ้พวกปีกอะไรข้างหลังของมันเนี่ยก็แน่นดีนะฮะความพิเศษของมันผมว่าอยู่ที่ดีไซน์นะฮะอยู่ที่ดีไซน์ความเท่ของมันเนี่ยผมบอกไว้เยอะเนี่ยโลเลอร์เนี่ยตรงนี้นะฮะผมบอกว่าดีไซน์ของตัวเนี้ยมันสวยดีคือมันดูมีแบบเป็นกันดั้มที่มีความทะมัดทะแมงขึ้นมานะฮะเจ๋งดีเฟี้ยวชอบนะฮะไม่ต้องรีวิวอะไรมากจุดขยับมันก็บอกแล้วว่าแน่นนะขาเขินเนี่ยแน่นหมดเลยนะฮะเนี่ยกระโปรงหลังเนี่ยขยับได้กระโปรงข้างขยับได้กระโปรงหน้าขยับได้เอวขยับได้ดีนะมือเนี่ยขยับได้ดีเลยแข็งอ่ะแข็งนะฮะไหล่เนี่ยขยับได้ตรงนี้นะครับด้านหน้าหัวเนี่ยเฮ้ยออกแบบคือพวกสติกเกอร์ล่องโมเนี่ยผมถือว่าดีเลยอ่ะถือว่าดีนะเพราะว่ามันคมดีเหมือนกันนะเวลาประกอบมาก็ถือว่าชอบเลยทีเดียวเอลสไตล์กันดั้มตัวนี้นะมันก็มียานข้างหลังมาให้ด้วยแล้วก็มีกันดั้มแอคชั่นเบสมาให้ด้วยตัวนี้นะไม่มีอะไรมากเลย5ดาวเต็มปะจบสำหรับตัวเอลสไตล์กันดั้มตัวนี้แล้วเดี๋ยวไปดูตัวอื่นกันว่าจะเป็นตัวไหนไปดูกันเลยไปเว้ยนี่ตัวนี้นะครับบิดกันดั้มนะครับคือตัวนี้คือ X207 นะตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายที่เฮียหามาได้นะหายากเหมือนกันเว้ยเฮ้ยแต่คือก็ไม่รู้ว่ายังไงตัวนี้มันไม่ได้ให้กันดั้มแอคชั่นเบสมาให้นะครับแต่คือว่าทำท่าแอคชั่นให้ดูคือตัวนี้สีเนี่ยประกอบเท่ดีเหมือนกันนะมีสีดำสีเทาสีแดงสีเหลืองนะครับสีม่วงนะความเท่ดูโล่มันดิเอ้ยเป็นไงมันเก็บตัวบีมมาด้วยแล้วก็มีมีดแล้วก็มีปืนนะฮะเฮ้ยดีไซน์ของมันผมบอกได้เลยว่าน่าเอาไปทำสีซะทีเดียวเลยเฮ้ยความเท่ของมันผมบอกได้เลยความเข้มในตระกูลซีดเนี่ยผมบอกได้เลยว่าดีไซน์ของมันเฮ้ยสวยทุกตัวนะเว้ยอันนี้ก็คือเป็นในตระกูล
ที่เป็นเขาเรียกเขาบอกว่าเป็นบอยแบนด์ตัวนี้ก็คือบิสนะครับผม GATX207 นะฮะเฮ้ยเท่ดีเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยดูดีข้างหลังของมันก็ออกแบบออกมาได้ดีนะเดี๋ยวจับทำท่าสวยๆมาให้ดูกันอีกทีหนึ่งตัวนี้นะจุดขยับดีกว่าจุดขยับถ้าให้กระโปรงอ่ะพูดถึงกระโปรงกระโปรงขยับได้กระโปรงหลังขยับได้กระโปรงหน้าขยับได้ขาเนี่ยเฮ้ยแน่นนะเนี่ยดูดิแน่นเลยนะดูดิงอนี้เลยนะครับบิดได้ค่อนข้างดีนะไหล่เนี่ยแขนเนี่ยงอหัวเฮ้ยเอวคือขยับได้แล้วคือว่าแน่นจุดขยับอะจากที่ประกอบมาคือจุดขยับแน่นดีเลยแล้วคือการให้เชดเดอร์ของสีมันอะมันเท่ดีคือคุมโทนมันได้ดีคือมีแดงมีดำมีเทาอ่อนมีม่วงนะฮะมีเหลืองเนี่ยออกมาได้ดีเลยถ้าเกิดบอกว่าจะให้5ดาวผมบอกเลยว่าตัวนี้นะ5ดาวเลยแต่ตระกูลซีเนี่ยคืออีก3ตัวที่เหลือผมให้5ดาวไปเลยไม่มีอะไรมากเฮ้ยผมรีวิวแบบไวๆไปเลยนะฮะจะได้ไม่ต้องมาดูอะไรมากมายคือจุดขยับเนี่ยแข็งแน่นไปหาดูใครชอบตัวไหนนะตัวนี้ก็คือว่าบิดนะครับผม207นะฮะไปหาซื้อกันเลยถ้าชอบตัวไหนในกันดั้มซีดผมบอกเลยดีทุกตัวเท่ทุกตัวแข็งแรงแล้วก็แน่นทุกตัวนะฮะแต่ตัวนี้ไม่มีกันดั้มแอคชั่นเบรดให้5ดาวผมให้5ดาวเต็มนะความเท่ของมันอยู่ที่สีสันและการดีไซน์ของมันตัวบิดตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งในบอยแบนด์ของซีรีส์ตระกูลซีดนะครับผมเท่ดีในตระกูล4ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เท่นะฮะก็แล้วแต่คนชอบว่ามันจะเป็นไงเอ้าไปดูดีกว่าตัวต่อไปจะรีวิวตัวไหนกับซีรีส์ตระกูลซีดนะครับกับสำหรับตัวนี้ก็คือ GAT207 บิดครับผมตัวนี้นะเป็นตัวที่ผมชอบเหมือนกันนะ yeah. ตัวนี้นะฮะ ตัวนี้คือบัสเตอร์นะครับผมตัว GATX103 บัสเตอร์ตัวนี้นะเป็นไงแค่ต้องบอกก่อนว่าแค่รูปลักษณ์ภายนอกนี่นะ เห็นจากกล่องก็เฮ้ยมันดำดำมันเขียวๆอะไรก็เฉยๆอ่ะแต่คือตัวนี้นะพอประกอบไปแล้วผมบอกได้เลยเด็ดดวงเท่เป็นไงดูเลยเนี่ยเท่ไม่เท่สีมันเป็นสีแบบออกน้ำตาลอ่อนสีเขียวแล้วก็มีสีส้มตัดแล้วพอแบบตัดเส้นออกมาแล้วเฮ้ยทุกอย่างมันโคตรเท่เลยลงตัวสวยดีอ่ะแล้วก็เนี่ยแบ็คแพ็คหลังเนี่ยเป็นไงโอ้โหเฟี้ยวไปเลยทีเดียวถ้าดูรายละเอียดนะตัวเส้นเนี่ยแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ของมันนะสติ๊กเกอร์แม่งออกมาคือทำออกมาสวยนะคือแบบเท่อ่ะผมไม่รู้จะพูดยังไงดีถือว่ามันทำออกมาได้แบบดีอะนะฮะเนี่ยรายละเอียดของมันเนี่ยเปิดแบบยิงได้อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่ผมบอกว่าคุ้มอะถือว่าคุ้มนะการตัดเส้นของมันล่องของมันโมของมันที่คมนะฮะมีสติ๊กเกอร์ของมันเนี่ยดูสติ๊กเกอร์ของมันเนี่ยมีเหมือนแบบมีความเป็นทันสมัยขึ้นมามีแบบ
ตัวหนังสือมีการเดินเส้นเดินลายออกมาที่ดีแล้วก็มีการออกแบบสีอ่ะขึ้นออกมาคือให้มันดูแบบเออเฮ้ยตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าตอนแรกไม่ได้คิดว่ามันจะชอบนะซื้อมาให้มันครบแบบในซีรีส์ตระกูลสีแต่พอรับประกอบไปแล้วนะผมบอกเลยโคตรดีดีมากดีจริงๆนะจุดขยับผมบอกเลยเนี่ยแข็งเป๊กแข็งเป๊กเนี่ยแข็งเป๊กนะฮะไม่ต้องขยับอะไรมากเลยเนี่ยกระโปรงเนี่ยขยับได้หมดนะฮะมือเนี่ยแข็งอ่ะแข็งเลยอ่ะงอแบบกึกกึกกึกเลยอ่ะนะฮะและการออกแบบดีไซน์ของมันเฮ้ยบอกเลยว่าสวยโคตรสวยโคตรชอบนะล่องดีไซน์ความละเอียดความคมเฮ้ยไม่รู้จะพูดยังไงคือเอาไปเลย10เต็ม5ดาวจริงๆเท่มากๆนะตัวของมันคือประกอบออกมาคือแบบราคาของมันไม่ได้แรงเลยอ่ะนะฮะเนี่ย สีมันทำออกมาผมบอกว่าเฮ้ยมันดีไซน์เท่อ่ะผมไม่รู้จะพูดยังไงคือมีความรู้สึกว่ามันโคตรคุ้มอ่ะนะฮะข้างหลังไอ้ตรงข้างหลังเนี่ยมันสามารถขยับเนี่ยขยับได้ติดอยู่ที่เอวนะแล้วเนี่ยนี่คือแบบขยับความเท่ของมันแล้วคือแบบมันจะไม่แบบอยู่กองแข็งนะคือแบบพับออกมาแล้วคือมีที่ยึดของมันด้วยแล้วก็แบบเหมาะสำหรับคนที่เอาไปทำสีคือแบบไม่ต้องมีพาร์ทอะไรเสริมเลซงเลซินอะไรเงี้ยคือแบบตัวของมันผมบอกได้เลยว่ามันมีความมีอะไรอยู่ในตัวนะฮะดีไซน์ตรงเข่าเนี่ยเห็นไหมสลับสีการสลับสีอะไรของมันเนี่ยเฮ้ยผมบอกเลยว่าเท่แบ็คแพ็คหลังเนี่ยมีความเป็นแบบมีเหมือนมีเรื่องเล่าอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแบบเหมือนมัดกล้ามเหมือนอะไรออกแบบออกมาคือเฮ้ยตัวนี้คือรีวิวไม่ถูกถือว่าชอบเลยจบเลยอ่ะจบจริงๆสวยมากๆไม่ต้องเอาไปทำสีตัดเส้นอย่างเดียวโคตรสวยสำหรับตัวบัสเตอร์ตัวนี้นะ X103 ตัวนี้ผมบอกได้จบเลยเอาไปเลย10ดาวเต็ม5 เรามาถึงบทสรุปกันเลยดีกว่าผมบอกได้เลยว่าตัวนี้จบไปหาซื้อกันซะเด็กๆนะฮะอย่าให้เฮียต้องขอร้อง อ้าวโอเคเดี๋ยวค่อยกลับมาดูภาพรวมกันอีกทีนะครับสำหรับตัวบัสเตอร์ GAT X103 ตัวนี้นะเอาไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าว่าจะเป็นตัวไหนไปดูกันเลยครับผมหล่อมากตัวต่อไปคือ Aegis นะครับผมตัวนี้นะครับ Aegis GAT X303 Aegis นะครับตัวนี้จัดท่าอยู่นะให้กันดั้มแอคชั่นเบดนะครับแต่มันไม่ได้ให้กันดั้มแอคชั่นเบดมาให้คือจัดท่าสวยๆมาให้นะครับนี่ทำตามหน้ากล่องอะไรประมาณนี้นะจ๊ะค
ความสวยของมันก็อยู่ในตระกูลซีรีส์ซีดเหมือนเดิมนะครับเนี่ยฮะมันจะบอกมาว่าสีตัวนี้ที่ถูกขโมยไปอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ความเท่ของมันก็ผมบอกได้เลยว่าสวยในระดับหนึ่งนะฮะแต่ถามว่าโดนใจเฮียไหมก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้แต่ก็ถือว่าชอบไหมใช้ได้มันมีเนี่ยแบ็คแพ็คหลังมามันเหมือนเป็นยานเลยนะครับผมแล้วก็ขาของมันก็มีความสวยงามสีสันของมันเนี่ยก็คือจะเป็นสีแดงชมพูสีตัดขาวแล้วก็ตัดความเข้มของสีเทาน้ำเงินนะฮะเฮ้ยมันก็สวยดีคือดีไซน์ของมันเห็นขาว่ะมีหงอนมามีสติงสติ๊กเกอร์คือดีไซน์ของตระกูลซีฟที่เอามารีวิวให้เนี่ยดีไซน์ความคมของโมหรือว่าความชัดของตัวล่องแล้วก็สติ๊กเกอร์เนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นมากนะสวยนะฮะแล้วก็จุดขยับของมันเนี่ยแน่นหมดแน่นทุกตัวมีความแน่นมีความรายละเอียดทำออกมาได้ดีถือว่าดีมากๆนะฮะตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะมันมีก็มีเนี่ยมีไอเอฟเฟกต์อะไรมาให้อีกนะฮะวันเนี้ยนี่ยืนแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเฮียมาจับยืนให้ดูอีกทีนึงเอามารวมกันนะครับผมมาเฟี้ยวไปเลยทีเดียวตัวนี้นะมันต้องมีอะไรที่มันดีกว่านี้5ตัวนี้นะเด็ดทุกตัวผมบอกกันเลยไอ้กี้ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะที่มีความโดดเด่นไม่แพ้กันนะฮะไอ้เฮียไม่รู้จะพูดอะไรมากเพราะตัวนี้คือเนี่ยให้ภาพมันเล่าเรื่องเลยดีกว่าเนี่ยโลกของมันก็เท่ตัวยานข้างหลังเนี่ยหรือว่าอุปกรณ์ของมันน่ะก็มีความเท่ของมันนะฮะในเรื่องของขาในเรื่องของแขนเนี่ยการออกแบบของมันเนี่ยมันดูเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละตัวเฮ้ยมันค่อนข้างดีคือแต่ละตัวนี่ไม่เหมือนกันเลยคือการออกแบบไม่เหมือนกันจริงๆแต่ที่ใกล้เคียงกันก็คือดีไซน์ที่มันมีความเนี๊ยบมีความชัดเจนของล่องมีความชัดเจนของสติ๊กเกอร์มีความชัดเจนของโมแล้วก็มีความชัดเจนของจุดขยับที่มันดีมากๆนะฮะก็ไม่รู้จะพูดอะไรแต่ตัวนี้นะย้ำเลยว่ามันไม่มีกันน้ำแอคชั่นเบรดมาให้ใครชอบตัวไหนก็เอามาให้เลยเอามารีวิวให้ครบ5ตัวกันไปเลยสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับอากิสนะครับผมอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะนะฮะยังดูไม่ถึงดูได้แป๊บเดียวนิดเดียวนะครับตัวนี้ก็คือ X303 นะฮะอากิสนะฮะเท่ถ้าตัวนี้ถ้าเกิดให้คะแนนเนี่ย5ดาวก็5ดาวไปเลยนะฮะถามว่าเฮียก็เฉยๆแต่ถามว่าชอบไหมมันมีเอกลักษณ์ของมันอยู่แล้วนะฮะก็เลยเอามาให้ดูกันจุดขยับตัวนี้เอวเนี่ยมันทำออกมาถ้าเกิดมองเนี่ยคือมันจะหมุนได้แบบรอบเลยนะครับผมมีความเป็นเอกลักษณ์ไหล่ของแต่ละตัวเนี่ยมีเอกลักษณ์ดีมากนะฮะซึ่งการออกแบบเหมือนคนออกแบบเนี่ยอยู่ในทีมเดียวกันแต่คือแบบเหมือนกับแบบว่ามันไปในทางเดียวกันที่มันมีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละตัวเลยแต่ความสวยเนี่ยไม่ใกล้เคียงกันเลยนะเว้ยผมบอกได้เลยคือชอบประทับใจมากสำหรับในการดีไซน์ของตระกูลซีดนะดีมากๆดีทุกตัวเด็ดทุกตัวนะฮะและจุดขยับดีอ่ะไปดีกว่าสำหรับตัวนี้นะไม่มีอะไรมากก็คือตัวอาร์คิสนะครับผม X303 ตัวนี้เท่เดียวกันเดี๋ยวค่อยจับมันรวมกันมัดรวมกันทีเดียวแล้วก็รีวิวทีเดียวอีกทีนึงนะครับผมอ่ะไปดูตัวต่อไปตัวสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับผมเรามาถึงตัวสุดท้ายกับตัว
นี้ครับผม X102 ครับ Duel นะครับ Gundam ครับผมคือตัวนี้ก็จะเป็นตัวแรกๆที่เฮียได้มานะครับผมแล้วก็การดีไซน์ของมันก็สวยถือว่าใช้ได้อย่างที่บอกไปคือสีมันแตกต่างกันเลยแต่ละสีแต่ละตัวแต่อะไรเงี้ยนะฮะตัวนี้มีแบ็คแพ็คความเท่ของมันอยู่ในตัวการดีไซน์ของแต่ละตัวเฮ้ยมันก็ดูแตกต่างกันไปนะฮะล่องเรื่องเนี่ยมีความชัดเจนนะฮะลูกเล่นในการอาวุธเนี่ยก็มีมาแบบไม่ต่างกันเลยอ่ะคือแบบเท่มากนะโล่เน่เน่คงยังคงความเป็นกันดั้มอยู่นะเนี่ยหุ่นถ้าเกิดบอกว่าหุ่นใบเนี้ยมันจะดูแบบเนี่ยถูกใจเฮียขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะเท่ดีเหมือนกันสำหรับตัวนี้นะอ่ะมาดูจุดขยับของมันนะดูเอวเนี่ยเอวขยับได้กระโปรงหลังขยับเป็นอิสระได้หมดนะครับผมแขนนี่งอได้เยอะอ่ะแล้วคือมีการตัดสีสวยดีนะครับเท่ดีนะฮะข้างหลังมีขยับได้นะครับข้างหลังมีขยับได้หัวขยับได้ไหล่เนี่ยดูเท่ดีนะครับแข็งแรงนะฮะขางออย่างนี้เลยนะฮะกลางนี้เลยนะฮะเฮ้ยผมบอกได้เลยว่าไอตัวพวกนี้นะจุดขยับของมันอ่ะพูดตั้งแต่คราวแรกแล้วว่ามันเท่นะฮะมันเท่ถือว่าเท่แบบเท่มากๆอ่ะเท่แบบไม่มีข้อคอรหาเลยว่ามันจะเป็นยังไงสำหรับกันดั้มซีดนะคือเฮียมีความรู้สึกว่าเอามารีวิวให้ครบแบบนี้รวมๆกันอ่ะเอามาให้ดูผมว่ามันรู้สึกว่ามันจะมีข้อเปรียบเทียบว่าหุ่นทุกในซีรีส์ของมันอ่ะมันจะถูกออกแบบมาใกล้เคียงกันมากน้อยแค่ไหนแต่ดูแล้วเฮ้ยมันเท่สำหรับตัวนี้ผมก็ถือว่ามันเท่และชอบทุกตัวในสำหรับซีรีส์ตระกูลซีดนี่เลยสำหรับตัว X102 ก็คือว่าดูเอลตัวเนี้ยผมบอกเลยเป็นตัวแรกๆที่ได้มาก็ถือว่าเท่นะสีมันก็คือออกเป็นสีม่วงอ่อนนะครับม่วงเข้มน้ำเงินเหลืองนะฮะมันก็ดูเป็นแบบสไตล์ของมันด้วยโมก็มีความคมล่องก็มีความชัดเจนเดินล่องทั้งตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่วงขาช่วงแขนช่วงอะไรทุกอย่างเนี่ยมันก็มีความเท่ของมันและจัดท่าถือว่าจัดท่าได้ดีแล้วความละเอียดของมันไม่เหมือนกับตระกูลแบบMG ที่มันแบบมีความเรียบๆทุกตัวของมันเนี่ยล่องแทบจะแบบปล่อยให้แบบเก็บรายละเอียดมีล่องไอ้ตรงไหนมันล้นเกินไปมันก็ใส่มาตรงไหนมันไม่มีล่องถ้าเกิดล้นเกินไปมันก็ใส่สติกเกอร์มาให้ผมถือว่าดีไซเนอร์ในตระกูลที่ออกแบบมาเนี่ยโคตรเด็ดคือเขาใส่ใจมากในตระกูล Gundam Series Seed อันนี้ผมบอกได้เลยว่าสวยมากคุณจะต้องมีเก็บไว้จริงๆมีตระกูลนี้เก็บไว้ผมบอกเลยถ้าเกิดซื้อมาแล้วไม่ประกอบผมว่าก็อุ่นใจเพราะว่ามันดีทุกตัวมันสวยทุกตัวเอ้าก็ถ้าเกิดให้ดาวสำหรับตัวดูเอลตัวนี้นะ5ดาวผมก็ให้5ดาวเหมือนเดิมเพราะว่าผมเป็นคนใจง่ายนะแต่ไม่มีปัญหาถ้าใครชอบก็ไปดูเลือกเอาว่าจะเอาตัวไหนนะฮะก็สำหรับคนที่ชื่นชอบก็ไปหาซื้อมาเลยดูเอลผมก็บอกว่าสวยสำหรับคนที่ชอบประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเอามารวมกันดีกว่าว่าทั้งหมดเนี้ยผมชอบตัวไหนมากที่สุดหรืออะไรยังไงแล้วเดี๋ยวเอามาดูกันครับผมThank you.
เรามาถึงสุดท้ายกันแล้วนะครับก็คือรีวิวไปแต่ละตัวแบบเร็วๆไว้ง่ายไม่ต้องมีอะไรมากนะครับเอามาให้ดูในเรื่องของดีไซน์ของแต่ละตัวนะครับสีสันของแต่ละตัวการออกแบบของแต่ละตัวคอนเซ็ปต์ที่เขามีมาแต่ละตัวผมบอกได้เลยว่าแม่งโคตรน่าประทับใจทุกตัวนะฮะในกล่องถ้าเกิดมันเป็นตะกล่องพวกนี้มันจะมี4ตัวนะครับก็คือมีตัวนี้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 ยกเว้นเอลสไตล์กันดั้มตัวนี้นะฮะก็คือว่า4ตัวเนี้ยจะถูกขโมยไปได้4ตัวนะฮะจะถึงเหลืออีกตัวนึงแต่ถามว่าถ้าเกิดในครบตระกูลของมันก็อยู่นี่ประมาณ5ตัวนี้นะฮะผมบอกได้เลยว่าการดีไซน์ของแต่ละตัวโคตรเป็นเอกลักษณ์สีสันเป็นเอกลักษณ์ล่องสติ๊กเกอร์เป็นเอกลักษณ์มีความสวยงามมีความเป็นยูนิคของแต่ละตัวได้หมดเลยแล้วที่สำคัญคุณไปหาซื้อถ้าเกิดจะให้มันครบแบบนี้ผมบอกได้เลยไม่ผิดหวังเลยสักตัวที่คุณจะต้องมีครบ5ตัวแบบนี้นะผมบอกว่าแม่งโคตรคุ้มแล้วแต่ละตัวดีเทลทุกตัวดีเหมือนกันหมดความแม่นแข็งแรงของจุดขยับดีหมดทุกตัวผมไม่รู้จะพูดอะไรเป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่ผมบอกได้เลยว่าโคตรคุ้มค่าในราคาที่มันเสียไปคุณจะไปซื้อจะประกอบหรือไม่ประกอบไม่ต้องห่วงครับแต่บอกได้เลยว่าชุดนี้เด็ดผมไม่ค่อยได้พูดอะไรแบบนี้แต่คือบอกว่าดีทุกตัวตัวนี้สวยมากตัวนี้สวยมากตัวนี้ก็สวยตัวนี้ก็ดีตัวนี้ก็เด็ดคือมันไม่มีความน่าเบื่อของแต่ละตัวเลยมองยังไงมีเอกลักษณ์ทุกตัวนะฮะผมชอบมากๆผมไม่รู้ว่าคุณจะชอบหรือเปล่าแต่ที่สำคัญคุ้มค่าไปหาซื้อกันมาไม่อยากจะพูดอะไรมากแล้วเดี๋ยวไปดูครับผมรายละเอียดของแต่ละตัวเป็นยังไงแล้วคุณตัดสินใจด้วยตาของคุณเองเฮียไปดีกว่าวันนี้อ่ะถ้าใครชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจรีวิวให้ครบ5ตัวกันไปเลยนะครับไม่ต้องมีมาแบ่งกุ๊จุ๊กกุ๊จุ๊กกุ๊จุ๊กอะไรกันไม่รู้น่าเบื่อนะฮะเอามาให้ดูเลยแบบนี้ครบๆการรีวิวของผมก็ตามสไตล์อยากรีวิวอะไรก็รีวิวฝากทุกคนเป็นกำลังใจด้วยนะครับเอามาให้ดูแล้วเดี๋ยวไปดูแอคชั่นของแต่ละตัวแล้วก็มีภาพรวมกันอีกทีขอบคุณมากสำหรับการกด Subscribe ไลค์แชร์นะครับมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยครับผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับผมกับตัวซีดบอกได้เลยว่าเด็ดทุกตัวเด็ดทุกตัวเด็ดทุกตัวดีทุกตัวดีทุกตัวจงโดนไปหามากันซะนะจ๊ะไปแล้วครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมเด็ด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 